วันนี้เนี่ยนะครับเป็นการสัมมนาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับก็คือว่าจะมารับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการกำกับและบริหารรัฐวิสาหกิจนะครับตามมติครม.ซึ่งเราจะมีกฎหมายตรงนี้เนี่ยที่จะนำระบบการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจมาใช้แล้วก็มีการปรับโครงสร้างก็คือมีการตั้งโฮลดิ้งคอมพานีหรือบริษัทวิสาหกิจแห่งชาติขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูแลรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนและก็เป็นบริษัทจำกัดตรงนี้ขึ้นมาตามมติครม.ที่ได้อนุมัติในหลักการไว้วันที่17กรกฎาคมแล้วก็บอกว่าให้มาหารือนะครับรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็คือเรามาหารือลูกค้าของเราซึ่งเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางท่านผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่เป็น CEO เนี่ยประมาณเกือบ40แห่งจาก55แห่งเลยนะครับก็ให้ความสนใจในการที่จะมารับฟังแล้วก็ให้ความเห็นวันนี้นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของการปรับปรุงของระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหม่ด้วยนะครับว่าเราจะมีระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจอย่างไรที่จะสะท้อนการปฏิบัติงานจริงๆขององค์กรนะครับรัฐวิสาหกิจและสะท้อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นมีหน้าที่ในการกำกับการทำงานของตัวรัฐวิสาหกิจให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพครับก็จะมาดูกันว่าตามระบบประเมินผลเนี่ยในเราน่าจะใช้ตั้งแต่ปี60ปีงบประมาณ60เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเตรียมการมีการรับฟังก่อนว่าระบบเดิมที่เป็นระบบซีป้าระบบเดิมที่ใช้ประเมินผลรัฐวิสาหกิจอยู่นั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ดีหรือไม่เขามีข้อบกพร่องอย่างไรเพราะว่าจากการที่จะรับฟังเนี่ยหลายๆรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความคับข้องใจนะครับในเรื่องของระบบประเมินผลปัจจุบันอยากจะให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราก็จะปรับปรุงดูโดยลดตัวชี้วัดลงแล้วก็ใช้ตัวชี้วัด KPI ที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจได้โดยไม่ต้องมีตัวชี้วัดเกิน10ตัวแต่ไอ้10ตัวที่ว่านั้นเนี่ยก็จะต้องสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงขององค์กรซึ่งจะต้องมีการหารือกับทางผู้บริหารรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเราก็จะถือโอกาสในวันนี้ในการสัมมนาวันนี้เนี่ยได้ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องของกฎหมายที่จะออกมาในเรื่องของการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเร็วๆนี้นะครับที่จะเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอีกครั้งไปคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะเสนอสนช.พิจารณาคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยก็คือไตรมาสแรกของปี59นะครับแล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่31นะครับสิงหาคมนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปคณะรัฐมนตรีครับเราจะทำศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจในระยะต่อไปจะทำอะไรบ้างแผนในส่วนหนึ่งของกฎหมายเนี่ยนะครับกำหนดให้มีแผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งเป็นแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ5ปีที่เหมือนกับ statement of direction นะครับเดิมที่มีการนำรัฐธรรมนูญมามีการนำนโยบายรัฐบาลมามีการนำนโยบายของกระทรวงเจ้าสังกัดมารวมถึงนโยบายผู้ถือหุ้นของกระทรวงการคลังเนี่ยมาพัฒนาระบบตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาว่าให้รัฐวิสาหกิจเสนอแผนที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของตัวเองในระยะ5ปีขึ้นมาแล้วทางสครอในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนี้เนี่ยก็จะรวบรวมจัดทำเป็นแผนรวมออกมาแล้วเอาแผนตรงนี้เนี่ยส่งไปให้กรรมการที่เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเนี่ยกำกับการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะใช้ระบบประเมินผลระบบใหม่เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเข้ามาประเมินผลการทำงานของบอร์ดว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ไอ้ตัวแผน5ปีนี้คือไม่ได้อยู่ในตัวซูเปอร์โฮลดิ้งใช่ไหมโฮลดิ้งก็มีทำครับทำ5ปีเหมือนกันทำ5ปีเหมือนกันแต่ว่าคณะกรรมการบริษัทของโฮลดิ้งจะเป็นคนกำหนดแต่ว่าแผนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งเนี่ยสครจะเป็นคนทำเป็นคนรวบรวมเรื่องของรายได้ตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีการจัดเก็บเกินเป้าตามกว่าที่กำหนดไว้นะครับกำหนดไว้ตอนนี้ประมาณตามเอกสารงบประมาณเนี่ย 120,000 ล้านตอนนี้เราจัดเก็บได้เกินมานิดหน่อยแล้วนะครับเกิน 120,000 ล้านมาประมาณ 1,000 ล้านนะครับก็ยังไม่ได้หมดเดือนนะครับก็เป็นระยะ10เดือนตอนนี้เนี่ยก็มีการเบิกจ่ายได้มีการจัดเก็บได้ดีนะครับส่วนของการเบิกจ่ายนั้นเนี่ยนะครับรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีงบประมาณซึ่งยังจะเหลืออยู่ประมาณ1เดือน10วันนี้เนี่ยเบิกจ่ายได้ประมาณ
30% นะครับ 31% ส่วนรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีปฏิทินซึ่งจะเหลือเวลาอีกประมาณ4เดือนกว่าเนี่ยนะครับใช้งบประมาณไปแล้ว 30% คาดว่าเขาจะเบิกในช่วงไตรมาสสุดท้ายได้อีกเป็นเงินที่สูงขึ้นถึง 50% นะครับในส่วนนี้เราก็จะดูว่ารัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายน้อยเนี่ยนะครับแล้วจะหมดปีงบประมาณไปแล้วเนี่ยก็จะมีการคุยกับทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะมีการคุยกับทางสภาพัฒน์นะครับสสช.ว่าในการกำหนดเป้าหมายและในการทำให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยได้เบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับรัฐวิสาหกิจตั้งเป้าต้นปีเอาไว้แล้วพอทำไม่ได้เนี่ยนะครับผมว่าตั้งเป้าไว้ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็พอทำไม่ได้เนี่ยก็จะลดลงมาเหลือ60เหลือ70พวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเงินที่เราตั้งไว้ว่าโอเคงบประมาณมีอยู่ร้อยหนึ่งแล้วมาขอปรับเหลือ70เนี่ยเงินมันก็หายไป30แล้วหรือว่าปรับเหลือ60เงินหายไป40แล้วมันก็ทำให้การเบิกจ่ายเป้าหมายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ตามเป้าเราก็จะมีการเข้มตั้งแต่ปีแรกที่จะทำนะครับก็ได้เรียนทางสภาพัฒน์ไปว่าขอในฐานะที่สภาพัฒน์กำกับในเรื่องของการลงทุนนะครับทางสคร.ก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมสำนักหนี้ดูในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินกู้ก็จะดูว่าทำอย่างไรที่จะให้รัฐวิสาหกิจตั้งเป้าแล้วก็เบิกจ่ายจริงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อย่างแท้จริงในปี59นี้ครับก็จะมีพิจารณาเร็วๆนี้ปี58ตอนนี้เนี่ยรวมสรุปแล้วเนี่ยประมาณ30กว่ามันไม่ได้เป็นงบประมาณนะครับงบของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายเนี่ยใช้จากเงินรายได้ของเขาเองแล้วก็ใช้จากเงินกู้แต่ถ้าเบิกจ่ายไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นแผนที่จะต้องเบิกจากเงินกู้เนี่ยคอมมิตไว้ว่าต้องทำเสร็จเท่านี้แล้วเนี่ยถ้าคุณเบิกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินกู้ไปนะครับเราก็ต้องจ่ายเงินกู้ไปแต่ว่าคุณเบิกเงินกู้ไม่ได้สักบาทนึงเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าฟรีค่าดอกเบี้ยตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการเสียงบประมาณไปโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการดูแลในเรื่องของการคุมเข้มในเรื่องของการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าการทำงานเป็นไปเป้าให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับการทำงานเป็นไปตามเป้าเนี่ยก็คงจะต้องดูในเรื่องของการตั้งแต่การตั้งงบลงทุนซึ่งเป็นอำนาจของสภาพัฒน์เราก็คงจะไปร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องก็คือสภาพัฒน์ทั้งสภาพัฒน์และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแผนฟื้นฟูตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังเร่งรัดให้ดำเนินการไปเนี่ยนะครับก็จะมีการเชิญทางกระทรวงคมนาคมนะครับมาหารือแล้วก็คงจะมาคุยกันว่าแผนในส่วนรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในแผนฟื้นฟูของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นการบินไทยขอสมกรถไฟตรงนี้เนี่ยเขาดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้แค่ไหนจะสรุปให้กับคนรอในวันที่31สิงหาอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะมีอนุในการที่จะมาติดตามผลตรงนี้นะครับก็จะเชิญทางกระทรวงคมนาคมมาสรุปให้เราฟังว่าแผนรถไฟแผนขสมกแผนการบินไทยเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของธนาคารของรัฐนะครับคพว.แล้วก็ SME Bank กับอิสลามแบงก์ก็คงจะมาดูทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีคณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็จะต้องเดินหน้าสรุปในเรื่องของแผนฟื้นฟูเนี่ยให้ทางรัฐมนตรีใหม่ฟังด้วยนะครับว่าเราได้ดำเนินการอะไรไปและขอรับนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับจากท่านรัฐมนตรีการว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดของกระทรวงวิสาหกิจนั้นด้วยว่าในเรื่องนี้เราได้มีการทำอย่างนี้มาแล้วเนี่ยท่านเห็นควรจะปรับเปลี่ยนหรือควรจะปรับปรุงให้มันสอดคล้องอะไรอย่างไรนะครับก็คงจะต้องขอรับนโยบายทีครับใช่ครับในเรื่องของการลงทุนว่าจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรก็จะไปขอรับนโยบายด้วยครับทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจท่านสมคิดแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่ครับเหมือนท่านสมบัติจะบอกว่าเดี๋ยวตัว PPP ที่จะใช้ลงทุนเส้นทางที่ไปลงทุนของกรุงเทพหัวหินกับเชียงใหม่ตรงนี้คือเราต้องไปเปลี่ยนตรงไหนใช่ครับใช่ครับตอนนี้คณะกรรมการนโยบาย PPP เนี่ยท่านนายกจะมาเป็นประธานเองนะครับก็จะต้องมีการจัดประชุมใช่ครับจัดเดินเป็นรองนายกตอนนี้ท่านนายกให้ความสำคัญกับเรื่องของโครงการให้ภาคเอกชนมาร่วมลงทุนนะครับก็คงจะต้องดูว่าเป็นอย่างไรนะครับมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วเนี่ยก็ยังดูว่าท่านจะคงเป็นประธานเองหรือจะมอบท่านรองนายกสมคิด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้เตรียมบีฟไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับโครงการมนรอชุดใหม่นี่ถือว่าตัวกรรมการอยากจะเปลี่ยนพลมอนี่ก็ต้องปรับถือว่าต้องตั้งตั้งใหม่ไหมก็เป็นก็ยังคงมีเหมือนเดิมไปอะครับเพราะว่าจะมีการประชุมวันที่31นี้เนี่ยนะครับก็เดินหน้าสรุปงานไปก่อนนะครับแล้วก็ขอรับนโยบายด้วยเป็นหน่วยตำแหน่งครับเป็นหน่วยตำแหน่งใช่ทั้งนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็จะมีท่านอรีพงษ์ท่านประสานท่านอนันตพรอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวของ EVP เองคือเปลี่ยนจากท่านจากเดิมนี่คือเป็นหมอผีครับก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลเองมีท่านนายกเป็นประธานเองตอนนี้ครับพอมีท่านรองนายกท่านใหม่ก็ต้องดูว่าท่านนายกจะมอบกลับไปที่ท่านรองนายกมันไปหรือเปล่าแล้วเรื่องของพรบที่จะเข้าสภาเรากังวลว่ามันจะออกมาผิดเพี้ยนจากที่เราออกแบบไว้หรือเปล่าไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะเพราะว่าระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็ได้มีการคุยกับสปช.คุยกับสนช.อะไรต่างๆไปด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยในเรื่องของการดำเนินการในส่วน